ค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะเฮ็ดกับข้าวเย็นคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องวันนี้นี่พอมันออกสิเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะพี่น้องสิแกงจืดเพราะใช้ทาใส่หมูเนาะค่ะแล้วก็แม่ใหญ่เสื้อปลากระบอกมาเพิ่นว่าอยากกิน1ว่าซั่น1อันนี้ก็ซื้อมาแล้วอธิบายซะยาวยากพี่น้องเพิ่นไปกินที่เชียงใหม่มาเพิ่นว่าอันที่เขาใส่ปลาใส่ผักนึ่งแล้วก็เอาผักโปะไว้ข้างบนเพิ่นว่าพี่น้องโอ้ยก็มานอดเลยว่าเขาบ้านไปนี่ละแนวนี้แก้วอ่ะเป็ดแก้วน้ำเพิ่นว่าแก้วอีหยังล่ะครับอันก็มานอดกระทำเนาะแก้วอีหยังล่ะค่ะอันเอาบอกพริกไปคั่วใส่หอมหัวใหญ่โอ้อันใส่หอมแดงใส่กระเทียมเอาไปคั่วโอ้อธิบายที่จังว่าโอ้ยไม่คั่วบ่นอกก็เลยว่าอันว่ามาทั้งหมดนี่กับข้าวเขาไม่คั่วบ่นอกมาเพิ่นไปกินที่เชียงใหม่มาเชียงใหม่ทางเหนือก็กินคล้ายๆกันนะก็ภาคอีสานเนี่ยนี่กับเขาเนาะค่ะพี่น้องมันไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะภาคใดก็ได้มันกินซับคนคนเล่กันหันเนาะอธิบายที่ไม่คั่วบ่นอกบอกซะว่าพนักกี่ท่านพี่น้องอย่าหัวกับพนักนี่เยอะเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาไปเห็ดน้ำพี่ว่าพนักเลยว่าประตองไปเห็ดน้ำอันนี้ไม่เห็ดน้ำไม่แห้งสีสาค่ะเห็ดผู้เดียวนี่แหละพี่น้องสิมาเห็ดงงจะซ่ามันไม่คั่วมันนอกอยู่นี่โอ้ผมนึ่งสิแล้วบ่ประตองไปเห็ดแต่ว่าถ้าเราอยากเห็ดก็สิเราเห็ดพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายไปสุดท้ายนานแล้วน้ำกระเบื้องไม่ได้อยากขายแล้วพี่น้องเอายาวอะไรโอ้ฟังเสียงเนาะพี่น้องอายค่ะไม่ได้ไปเฮ็ดน้ำกันพี่น้องค่ะพี่น้องนี่ว่าเชเท่านะคะพี่น้องซื้อมาแล้วเรียบร้อยค่ะลายเติบด้วยค่ะพี่น้องหกหัวพอพี่พ่อพี่น้องเสียเฮ็ดแกงจืดใส่บาตรนั่นเนาะใส่บาตรค่ะช่างค่ะพี่น้องกระสิสดน้ำเนาะเฮาเฮ็ดเผ็ดๆแต่ก็ต้องเฮ็ดจืดๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะแต่มีคั่วขนาดกระสิโมนี่กระสิว่าต้องซับนะค่ะพี่น้องสิหั่นเป็นชิ้นเอาเนาะค่ะเนาะหมูซับลายกระเบือเนาะค่ะพี่น้องก็กระนาวสิปอกตัวนี้นะคะพี่น้องนะปอกเพิ่งตอนหั่นเดียวปอกเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวหั่นนะคะโอ้ยมันนี่ไม่คั่วบ่นอกแล้วเป็นเมื่อยๆนะคะพี่น้องเป็นเมื่อยๆมอยๆหั่นค่ะพี่น้องหั่นเรียบร้อยบานหั่นหมูแล้วค่ะหมู
ซับยิ้มกันไม่ยิ้มไม่พวกเราอย่าไปรับขีดพวกเราแต ค่ะพี่น้องใส่พริกไทยลงไปใส่รากผักชีกับกระเทียมลงไปเลยน้ำซุปก็จะมีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วนะคะใส่หมูนะคะพี่น้องง่ายๆนะคะถามันเดือดค่ะพี่น้องที่จริงใส่นี่ก็ไม่เดือดก็ได้ก็ต้องถามใส่หัวเท้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็เดือดยังไม่เต็มนะคะใส่บาทน้ำให้พระชั้นจืดๆน้ำนะคะพี่น้องซับปนกันไปแกงเผ็ดมั่งแกงจืดมั่งนะคะเนาะเห็นบ่คะพี่น้องอ่ะผักพริกอันนี้นะคะเพิ่นว่าผักพริกขี้กาเพิ่นแก้วขี้บักแก้วขี้กาเพิ่นเนาะค่ะเนาะโอ้เรียบร้อยนี่ไงเนี่ยนี่ก็บ่น่ะสิเอาหอมกับกระเทียมเนาะใส่นี่บ่ายเสื้อแบบว่าผลมันก็ลาออกมาค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอาน้ำหยอดจักหน่อยนะคะมันสุกมันแห้งไปเลยค่ะพี่น้องมันก็สิสุกนะคะพี่น้อง
ือดนะคะพี่น้องบนลานพันวาถ้าหมอมันเดือดคอกหมอมันเดือดคอกพันวามันจางเนาะบนลานพันวามันจืดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเดือดกลางพันวามันสินัวนะเนี่ยแมนบ่ล่ะพี่น้องจะแช่มันหมอมันเอียงเนาะพี่น้องปิดฟ้าไว้ค่ะพี่น้องมันอุบๆอยู่นี่แหละให้มันเดือดปุ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 ดอยู่นี่แล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปเบิ่งอันนั้นตำอันบักพริกขี้กาขี้นกเพิ่นเนาะพี่น้องไปพริกสามบักพริกขี้นกกระยำมันเผ็ดกระยำมันเผ็ดก็จะสิกินกันเองกล้วยมันดอกสีบ่ใส่สีแดงกล้วยบานอกสีอัศัยตำกินเขาไม่ค่อยก็คือเคี้ยวเขานะพี่น้องหัวซี่จังไหนทำเปลือกอยู่จะเป็นมะเร็งไหมเป็นมะเร็งเห็นป่ะพวกมันโอ้โห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 นี่แหละแค่ไหนก็ได้ผลที่จะสิระเบิดเร็วแหลกเร็วนะสิจังสิเละหรือเปิดมันเลยแบบนี้เนี่ยคุณอาบานอกกำลังไปอบอบประเทศอยู่ค่ะพี่น้องอบประเทศอยู่นะคะพี่น้องแต่สมัยใหม่เด้อเขาบ่เขาบ่ตำแล้วนะคะพี่น้องเขาบดเอาจืดเดียวจบนะใส่เครื่องใส่ยางลงไปเด้อพี่น้องนี่มาตำให้มันเมื่อยแขนเมื่อยขาห้องเลยคือว่าเขาขัวเนาะค่ะพี่น้องเขาขัวก็ใส่เครื่องบดไปเลยจืดเดียวจบแซ่บก็เทศค่ะพี่น้องให้แม่ใหญ่มาตำมั้งค่ะตำแล้วให้เราเอาอันมะเขือเทศใส่ของเราไปเราเห็ดเอาเองเนาะ
ถ้าว่าบ่กล้าทายบ่กล้าออกว่าซั่นก็เลยให้เห็นแต่ตอนเราต่างเฮ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะเราปรุงของเราแล้วเราใส่บักนาวใส่บักเขือเทศเนาะค่ะที่ในครัวบ้านนอกไปอบเนาะค่ะเราเฮ็ดแล้วเนาะก็เหลือไว้ให้2มวนแต่ว่าของในครัวบ้านนอกต้องเติมอีกเนาะค่ะเพราะว่าในครัวบ้านนอกบ่กินรสนี่เนาะค่ะรสนี่แบบรสอันเพิ่นบ่เผ็ดนะพี่น้องเรากินบ่เผ็ดเนาะในครัวบ้านนอกก็สิบ่เอาน้ําลาวดอกครัวบ้านนอกก็สิตําเอาใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นตาแสบของเราอยู่ดอกแล้วก็ว่าแสบเราแล้วเนาะแสบก็แสบนะคะพี่น้องนี่แล้วก็ว่าแสบเราแสบก็แสบเนาะก็อยากเห็ดอยากเห็ดตามมาพวกว่าหนูถ่ายคลิปได้บ่ๆว่าซั่นอยากอายว่าซั่นแล้วอยากอายแล้วก็ว่าเอาถ้วยมาแล้วสิตักวางสิแล้วสิเอาเข้าไปแล้วสิแบ่งให้แม่ครัวบ้านนอกนะแม่ครัวบ้านนอกว่าบ่ต้องแบ่งดอกเพราะว่าแม่ครัวบ้านนอกเอาไว้นี่นะเดี๋ยวแม่ครัวบ้านนอกสิตักขึ้นเพราะแม่ครัวบ้านนอกทายคิวตำแรกแหลกพี่น้องเพราะว่าแม่ครัวบ้านนอกตำแล้วแล้วก็มาตำโปกแหลกอีกนะคะเอานะคะพี่น้องเสียให้เบิ่งปลาเนาะบาดนี้นั่นปลากระบอกเนาะนี่ปลากระบอกนะคะพี่น้องโตบักใหญ่ขึ้นแต่ว่าแม่ครัวบ้านนอกบ่กินน้ำเพิ่นดอกปลากระบอกเนาะมันกลางหลายแม่ครัวบ้านนอกจะมีแม่ครัวบ้านนอกมีปรากฏของแม่ครัวบ้านนอกไปแล้วเดี๋ยวแม่ครัวบ้านนอกสิเอาปรากฏมาหนึ่งดีกว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะของแม่ครัวบ้านนอกเนาะในชิ้นหนึ่งให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องในแม่ครัวบ้านนอกก็สิอันพาเครื่องสินะตัดนะคะพี่น้องตัดเนาะค่ะก็สิใส่ผักอันนี้นะคะพี่น้องนี่ใส่ผักอันนี้เนาะค่ะพี่น้องใส่ผักกะหล่ำผักกาดขาวเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละหนึ่งบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องหนึ่งแบบภาคอีสานเฮาล่ะเนาะแล้วก็อธิบายเสียงเหยียดยาวเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะโอเคเนาะบ่โฟกัสอีกแล้วพี่น้องค่ะพี่น้องเพื่อมันออกก็จะใส่ผักลงไปเนาะกำลังคนเหมือนไปอีกแล้วเด้อพี่น้องเอาไปกลืนชายลงน้ำแล้วค่ะพี่น้องไปกลืนชายมันจะเห็ดหอมตาหอมเนาะไอ้มันจะมีผักไอ้นี่นะพี่น้องไอ้เบิ่งเนาะมันจะมีกระเจี๊ยบน้ำแต่ไม่ค่อยมานอกสิให้มันมันสุกซะก่อนนะคะพี่น้องให้ปลาสุกไม่ค่อยมานอกกันจังสิเนี่ยเนาะเดี๋ยวเปิดแล้วเป็นหนึ่งไม่กระสีอันนี้เนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นหนักกระสีปิดฟ้าไว้นะคะพี่น้องเนาะฟ้าไปแต่มันขั้วเป็นหนักกระสีปิดตำแก้วไม่ขั้วเป็นหนักกินแก้วแม่ใหญ่ก็มันไม่เผ็ดนะคะค่ะพี่น้องคลิปนี้สิยาวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็หลายนาทีอยู่นะคะเนาะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ค่อยบันดอกสิได้ไปตัดต่อเนาะเพราะว่ามันลุดไปหลายครั้งเนาะค่ะพี่น้องมันลุดหลับกับมาทายใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องใส่ผักใส่บักเทศลงไปเนาะค่ะเนาะเพื่อบันดอกสิปิดฟ้าไปค่ะพี่น้องไปสักวันเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะพี่น้องสิประมาณนี้แหละเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสีนี้แกงนะคะพี่น้องสีนี้แกงแล้วค่ะแต่สีนี้ผักนี่แหละผักหนึ่งไม่ใหญ่เราแยกออกให้เล่าเนาะค่ะเนาะแต่สีนี้ไข่ต้มน้องน้องอยากกินไข่ต้มนั่นแหละค่ะปลาแล้วก็มาหนอกตัดนะคะค่ะพี่ตัวมาหนอกก็จะคอยปิดคลิปนะคะพี่น้อง
เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่พวกกันน้องกันเด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ